ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะปกติแล้วเค้กเนี่ยเราจะต้องใช้เตาอบแต่วันนี้เราจะใช้กระทะเปล่าใช้ซึ้งนึ่งเราจะเอาเค้กของเรามานึ่งกันค่ะชื่อเมนูของเราวันนี้มีชื่อเป็นภาษาไทยว่าเค้กหมูหยองนึ่งค่ะสตีมพ็อกฟลอสเค้กค่ะความน่าสนใจของเมนูนี้เนี่ยคือเค้กของเราจะนุ่มมากๆแล้วก็มีสอดไส้ด้วยหมูหยองสูตรเด็ดที่ปรุงรสเพิ่มจากความอร่อยที่มีอยู่ คือตัวนี้ชะดาโปรดักต์ใหม่ของบ้านเราค่ะเป็นหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะเริ่มทำเลยไหมทำเลยค่ะขั้นตอนแรกของเราเราจะเอาหมูหยองของเราเนี่ยนะคะมาปรุงรสเพิ่มก่อนเพราะเราจะเอามาทำเป็นสอดไส้เค้กจากนั้นใส่งาขาวคั่วแล้วก็หอมแดงเจียวกับกรอบค่ะเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความที่เราจะเอาเจ้าหมูหยองของเราอะค่ะมาสอดไส้เค้กเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เมย์บอกว่าถ้าเกิดชั้นหนึ่งบางชั้นหนึ่งมันหนามันก็ดูไม่น่ารับประทานอาจารย์เมย์ก็เลยแนะนำค่ะคุณผู้ชมอยากให้ทุกชั้นเท่ากัน1ชั้นใช้50กรัมถ้าเกินหน่อยก็ได้ไม่ว่านะเกินหน่อยได้ไม่ว่าได้หมูหยองแล้วเรามาทำส่วนผสมเค้กกันวันนี้นานาใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลค่ะน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงหลังจากใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลแล้วเติมไข่ไก่ลงไปค่ะน้ำเปล่าแป้งของเราวันนี้นะคะนานาใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นค่ะคุณผู้ชมแถบสีชมพูแบบนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์ TFM แบบนี้นะคะ วานิลาผงผงฟูคุณผู้ชมค่ะการใส่ผงพะโล้ลงไปนิดนึงเนี่ยจะทำให้เค้กของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมเข้ากันกับหมูหยองมากขึ้นเคล้าให้เข้ากันสารเสริมคุณภาพค่ะ SPโอเคขั้นตอนแรกตีส่วนผสมเข้ากันก่อน1นาทีทำไปพร้อมๆกัน1นาทีโอเคเราจะเห็นว่าเนื้อมันฟูขึ้นมามากๆเลยถ้าเราไม่ลดความเร็วลงต่ำเค้กที่ได้เนื้อจะหยาบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดความเร็วลงต่ำ1นาทีเพื่อให้ฟองอากาศใหญ่ๆหายไปเหลือแต่ฟองอากาศละเอียดโอเคนี่สปีดต่ำเลยนะไล่เขาประมาณ1นาทีเดี๋ยวมาพอเราตีเสร็จแล้วใช่ไหมเราชั่งออกมา150เราก็เตรียมซึ้งหนึ่งโอเคนะโอเคได้แล้วโอ้โหเนื้โดยหมูหยองหมดนี้นะคะค่ะการชั่งน้ำหนักมีข้อดีจริงๆด้วยอ่ะทำให้ทุกชั้นมันรู้ว่าเราต้องใส่ขนาดไหนจากนั้นใส่สาหร่ายค่ะอย่าใส่เยอะเอาใส่ก่อนเลยแล้วก็นึ่งทีละชั้นใช่6นาทีโหพอดีเป๊ะโอเคอีกชั้นหนึ่งใส่เข้าไปหอมมากหอมมากอ่ะอ
ครจะไปเชื่อว่าเค้กนึ่งน่ากินได้ขนาดนี้เอาละมี อีก6นาทีนะค่ะเดี๋ยวเราจะนึ่งชั้นที่2อีก6นาทีนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเหลือเค้กชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายนี่ยากนิดนึงนะเนี่ยเพราะมันค่อนข้างเต็มแล้วอีก6นาทีเนี่ยเรียกว่าหมูหย่องเค้กดีกว่าอย่าเรียกว่าเค้กหมูหย่องก่อนเสิร์ฟเราก็จะโรยพริกชี้ฟ้าซอยของเราลงไปใส่ผักชีค่ะที่อาจารย์เมย์อยากให้โรยผักชีสุดท้ายอ่ะเป็นเพราะว่าถ้าใส่ลงไปนึ่งด้วยเดี๋ยวผักชีเราจะดำตาดาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ก็จะได้เค้กหมูหย่องนึ่งที่หน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้ไม่ใช่แค่หน้าตานะรสชาติเด็ดดวงจริงๆเลยอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำกันดูเพราะว่าเค้กนุ่มมากหมูหย่องอร่อยมากๆลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Worldwide TV หมายเลข23สัญญาค่ะว่าพวกเราทั้งครอบครัวอาจารย์นิ่งศักดิ์เทดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็นานาจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานทุกสัปดาห์เลยล่ะสัปดาห์นี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจมาฝากกันนะครับเครื่องดื่มที่มาฝากกันในวันนี้นะครับก็คือจิงเจอร์เลมอนม็อกเทลครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมถ้วยเล็กกระทงน้อยกลิ่นหอมหอมคัพเค้กเมลอนครับห้องครัวของเราอบอวลไปด้วยกลิ่นทุเรียนเลยล่ะ เพราะวันนี้ทุเรียนเลิฟเวอร์ต้องกรี๊ดกับเมนูของเราสองคนค่ะเราสองคนจะมาทำชีสเค้กทุเรียนกัน